เส้นทางนางงามของไทยมีมาอย่างยาวนานแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่านางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยนั้นถือกำเนิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้ยังไงและใครได้ครองมงกุฎเป็นคนแรกวันนี้เมาส์ฉ่ำยามบันเทิงจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่านางงามไทยขึ้นชื่อระดับโลกว่าเป็นประเทศที่สายสะพายแข็งที่สุดประเทศหนึ่งเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมนางงามเฟื่องฟูมากแต่รู้หรือไม่ว่านางงามไทยคนแรกนั้นถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญเนื่องด้วยปี2475สยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกจึงเกิดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นซึ่งตอนนั้นชาวสยามถือว่ายังใหม่มากกับคำว่ารัฐธรรมนูญหลายคนยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรและต่อมาในปี2477รัฐบาลภายใต้การนำประเทศของพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีงานฉลองรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่ถึง5วัน5คืนเลยทีเดียวเพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้คนในประเทศเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรโดยได้จัดการประกวดนางงามประจำจังหวัดขึ้นก่อนเมื่อได้นางงามประจำจังหวัดแล้วจึงจัดการประกวดอีกครั้งเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนางงามที่สวยที่สุดของสยามด้วยเหตุนี้เองลูซินหรือนางสาวกัญญาเทียนสว่างได้เข้าประกวดในวัย21ปีในขณะนั้นเธอเป็นครูของโรงเรียนประชาบาลทานการนุเคราะห์สาวงามผู้มีใบหน้าคมค่อนไปทางฝรั่งจมูกโด่งผิว2สีค่อนไปทางขาวสูงสมส่วนได้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในการประกวดนางสาวพนักครและสามารถเอาชนะสาวงามอีก22คนมาได้จากนั้นกัญญาจึงก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดประชันโฉมของสุภาพสตรีทั้ง50คนในวันที่12ธันวาคม2477ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพโดยงานจัดขึ้นที่บริเวณอุทยานสรานรมเพื่อเฟ้นหาหญิงสาวที่สวยที่สุดในประเทศนี้ในที่สุดกัญญาก็ได้คว้าตำแหน่งนางสาวสยามเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์โดยได้รับรางวัลมงกุฎโครงทำด้วยเงินประดับเพชรหุ้มกำมะหยี่ปักด้วยดิ้นเงินล็อกเก็ตห้อยคอทองคำขันเงินสลักชื่อนางสาวสยาม77และเงินสด 1,000 บาทถึงจะสร้างตำนานในหน้าประวัติศาสตร์แต่เส้นทางการประกวดนางงามของกัญญาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบยุคนั้นผู้คนยังมีความอนุรักษ์นิยมและมองว่าการออกโชว์ตัวในที่สาธารณะผ่านเวทีการประกวดนางงามเป็นเรื่องไม่ควรถ้าถูกคัดค้านจากแม่แต่อาเขยได้ขอร้องให้เธอเข้าร่วมประกวดด้วยความรักสวยรักงามอยู่แล้วกัญญาจึงตัดสินใจลงประกวดเธอต้องฝึกซ้อมและตัดชุดที่ใช้ใส่ประกวดด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จเป็นนางสาวสยามคนแรกผู้ถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญหลังพ้นตำแหน่งกัญญาได้เข้าทำงานที่หอสมุดแห่งชาติต่อมาได้พบรักกับดร.สุจิตหิรัญพฤกษ์ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานกันวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2486และมีโซ่ทองคล้องใจเป็นบุตรธิดา5คนกัญญาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ.2503โดยโรคมะเร็งปากมดลูกในวัยเพียง46ปีร่างของเธอเก็บไว้ที่สุสานวัดมกุฏกษัตริยารามนานถึง21ปีเพื่อรอการชาปนกิจพร้อมกับการพระราชทานเพลิงศพของดร.สุจิตคู่ชีวิตเมื่อวันที่28ธันวาคมพ.ศ.2524การประกวดนางสาวสยามดำเนินต่อมาเป็นเวลา5ปีก่อนที่สยามจะเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากนางสาวสยามเป็นนางสาวไทยนับเป็นเวทีนางงามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมา90ปีแล้วต่อมาประเทศไทยเริ่มส่งนางสาวไทยเพื่อชิงมงกุฎนางงามจักรวาลจนในปีพ.ศ.2508อภัสราหงสกุลสามารถคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลได้สำเร็จเป็นมิสยูนิเวิร์สคนแรกในราชอาณาจักรไทยนั่นเองแม้ในยุคแรกนางสาวสยามจะมีหน้าที่เพื่อสร้างสีสันแก่งานรัฐธรรมนูญและประชาสัมพันธ์นโยบายสร้างชาติของรัฐบาลแต่ปัจจุบันนางงามไทยได้ถูกส่งไปประกวดเวทีระดับโลกหลากหลายเวทีด้วยความภาคภูมิใจและยังทรงคุณค่าของสาวงามที่เป็นกระบอกเสียงให้เรื่องราวต่างๆในสังคมด้วยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ